แม่งมีคนแชร์รูปใจแอนหรือแชร์รูปซูนิโอออกมาแล้วก็บอกว่าผมไม่สามารถมองมันกลับไปเหมือนแบบเดิมได้ก่อนหนึ่งผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าคลิปมีมตลกในโลกโซเชียลพาร์ทเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับพาร์ทก่อนๆนะฮะซึ่งคลิปเนี้ยมันจะไม่ได้แบบมีการตัดต่อหรือว่ามีการใส่เอฟเฟคหรือว่าภาพประกอบอะไรเยอะมากมายนะครับคลิปนี้แม่งกลายเป็นพอดแคสต์ไปเลยล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้อยู่ก็หาขนมมานั่งกินระหว่างดูก็ได้นะครับที่เพื่อที่ว่ามึงจะได้ไม่เบื่อเกินไปนะฮะคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับช่วงเนี้ยมันจะมีมีมแปลกๆก็คือเป็นมีมโดเรมอนจะพูดว่ามีมโดเรมอนก็ไม่ได้เรียกมีมใจแอนแล้วกันรูปแบบประมาณเนี้ยเดี๋ยวจะขึ้นโชว์ให้ดูนะเป็นเรียกกูหลุดคำเฉยคือมีหลายๆคนบอกว่าทำมีมประมาณว่าผมไม่สามารถกลับไปมองมันเหมือนเดิมได้อีกแล้วนะแล้วก็จะเป็นรูปแบบรูปใจแอนกำลังยืนช็อปอยู่แล้วก็มีโดเรมอนมีโนบิตะบินคอปเตอร์ไฟอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งก็มีคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นวะทำไมกูต้องกลับไปมองไดแอนแบบเดิมไม่ได้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังกันคือผมขอเตือนก่อนเลยว่าเนื้อหาหลังจากเนี้ยมันจะเป็นเนื้อหา18บวกหรือเป็นอะไรที่มากๆเลยนะครับผมจะพยายามเซ็นเซอร์คำหยาบหรือคำที่มันดูไม่ควรให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับโอเคนะคือต้นกำเนิดของไอ้มีมเนี่ยเรื่องของใจแอนที่เขาบอกว่าไม่สามารถกลับไปมองเหมือนเดิมได้แล้วอ่ะคือมันมีคนวาดโดจินด้วยวาดโดจินเรื่องโดเรมอนเนี่ยโดจินก็คือเป็นมังงะ18บวกที่เขาวาดเป็นแบบเหมือนแฟนอาร์ตอะไรพวกนี้นะผมใช้คำไม่ถูกผมขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเขาวาดขึ้นเป็นโดจินนั่นเองนะแต่แต่งเรื่องใหม่อ่ะซึ่งในนั้นอ่ะมันมีฉากที่ซูนิโอโดนใจแอนกดอยู่มันเป็นฉากที่แบบโอ้เจ็บแม่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วเผลอเข้าไปดูในเรื่องนั้นอ่ะมึงจะลืมภาพความทรงจำดีๆที่มึงเคยดูในโดเรมอนไปเลยภาพความทรงจำดีๆของใจแอนกับซูนิโอที่อยู่ในซีเรียลบัมในหัวของมึงอ่ะแม่งจะหายไปเลยมึงจะถูกลบไปเลยแล้วมึงจะถูกความทรงจำแหมโดนดาวน์โหลดเข้าไปในหัวมึงแทนก็ไม่เป็นฉากอะไรที่เหี้ยมากคุณผู้ชมผมบอกตรงว่าแบบตอนนี้ผมอ่านเรื่องเนี้ยผมแบบกูนอนไม่หลับอ่ะคืนนั้นอ่ะจริงซึ่งคืนนี้กูก็น่าจะนอนไม่หลับด้วยอีกคืนนึงนะครับผมคิดว่างั้นผมเชื่อว่าณตอนเนี้ยแม่งน่าจะมีใครหลายๆคนที่เข้าใจแล้วว่าไอ้ต้นกำเนิดของมีมเนี้ยว่ามันมีเรื่องหามีเนื้อเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรมาก่อนนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่ายังมีคนอีกบางส่วนที่ยังไม่รู้นะครับและผมแนะนำว่ามึงอย่ารู้เลยมึงอย่าเข้าไปดูเลยโอเคไหมกูว่าไอ้มึงไอ้เหี้ยมึงอย่าเข้าไปดูเรื่องนั้นเชียวนะกูว่าแหละถ้ามึงยังอยากรู้สึกมีความทรงจำดีๆกับการ์ตูนเรื่องนี้อยู่คือตอนแรกที่ผมเห็นไอ้การ์ตูนเรื่องเนี้ยคือไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องโดเรมอนคือเขาตั้งชื่อหัวไว้ว่าแค้นนี้ต้องชำระไอ้เหี้ยนี่กูเปิดวอลเลยว่ะอยากไปค้นหานะโอเคไหมคนดูครับคุณช่วยสัญญาครับผมทีนะว่าคุณอยากไปค้นหาคำนี้นะฮะกูไหว้มึงแหละนะอย่าค้นหาคำนี้นะถ้ามึงยังไม่อยากลบภาพจำความทรงจำดีๆในหัวมึงนะโอเคไหมกูห้ามไม่ได้หรอกเดี๋ยวแม่งก็ไปค้นหากันเชื่อเลยก็นั่นแหละครับผู้ชมคือผมไม่สามารถที่จะมาเรีแอคชั่นหรืออะไรกับมีมนี้ได้มากนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันก็แบบเป็นมีมที่หลายๆคนออกมาพูดถึงความรู้สึกที่ดูการ์ตูนเรื่องนั้นนะฮะว่าแบบว่าเฮียกูแบบภาพความทรงจำดีๆในหัวกูที่มีต่อใจแอนกับซูโนะคือแม่งหายไปซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันคือกูจำได้ฉากนึงก็คือตอนที่กูดูในโรงเป็นแนวสาวของโนบิตะเป็นฉากที่แบบค่อนข้างที่จะอาร์คเดียวแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมร้องไห้กับฉากนั้นแบบร้องไห้จริงๆเลยนะกูไม่เคยดูการ์ตูนแล้วร้องไห้มาก่อนเรื่องนี้เรื่องแรกเลยกูดูแล้วกูร้องไห้ในฉากที่โนบิตะกำลังขึ้นทามิชินเนี่ยในฉากที่โนบิตะกำลังขึ้นทามิชินแล้วหนีจากแนวสาวของตัวเองไปปล่อยในยุคจูราสสิกอะไรยุคอะไรพวกนั้นนะฮะแล้วคือพวกเพื่อนๆแม่งก็ร้องไห้ตามอ่ะแล้วคือแบบนอกจากเพื่อนๆร้องไห้ตามแล้วกูก็ร้องไห้ตามด้วยคือแม่งเป็นฉากที่ดรามากมากอ่ะซึ่งตอนนี้มันอาจจะไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่แล้วครับก็ต้องมาดูกันว่า The Movie ก็ต้องมาดูกันว่า The Movie ของโดราเอมอนที่จะเข้ามาใหม่นี้หรือว่าการ์ตูนโดราเอมอนที่ผมจะดูหลังจากนี้หรือว่าคุณผู้ชมที่จะดูหลังจากนี้ที่เกี่ยวกับโดราเอมอนว่าคุณจะมองเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องมาดูกันนะฮะโอเคคือกูจะบอกแค่ว่าในการ์ตูนเรื่องนั้นน่ะที่โดนวาดไปเนี่ยแม่งไม่ได้เหี้ยแค่ซูนิโอกับใจแอนนะเว้ยจริงๆมัน
ตัวโนบิตะกับตัวโดเรมอนเนี่ยแม่งก็มีเรื่องความทรงจำแบบบูชิดมันอยู่ในหัวเหมือนกันเลยเออแต่ว่าไม่หนักเท่าซูนิโอกับไชแอนนะฮะมึงอย่าไปดูนะกูว่าให้รอบที่3แบบกูขอร้องละอย่าไปดูเลยเอาจริงเชื่อเลยคุณผู้ชมก็ประเด็นในคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับผมพยายามกั้นกองในหัวสมองมาแล้วว่าผมอยากจะพูดอะไรให้คุณผู้ชมได้ฟังบ้างนะครับจริงถ้าที่คิดดูแล้วก็น่าจะมีแค่คำตักเตือนนะฮะซึ่งกูเชื่อว่าพวกมึงไม่เชื่อคำตักเตือนกูหรอกมึงต้องไปเสิร์ชแน่ๆเลยเอามาจริงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะเตือนคุณผู้ชมเป็นรอบสุดท้ายนะครับว่าอย่าไปเสิร์ชหาครับผมโอ้โห what the นี่มันเหี้ยวะเนี่ย